สวัสดีครับคุณผู้ชมครับเคลียร์แล้วสบายใจเคลียร์ด่วนเคลียร์ไวบริการเคลียร์ทั่วไทยเรื่องนี้ต้องเคลียร์ผมวรเทพสุวัฒนพิมพ์นะครับวันนี้พบกับคุณผู้ชมในวันอังคารที่3กันยายน2567และแน่นอนครับจากภาพที่คุณผู้ชมเห็นไปกระแสพรรคประชาชนหรือว่าด้อมส้มมันจืดจางแล้วใช่ไหมทำไมถึงพ่ายแพ้อย่างหมดรูปที่จังหวัดราชบุรีผมอยู่กับแขกรับเชิญ2ท่านครับนั่นก็คือรองศาสตราจารย์ดร.ธนพรศรียากูลผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและนโยบายและอีกท่านหนึ่งคือคุณวิวัฒนิติกาญจนาหรือกำนันตุ้ยว่าที่นายกอบจ.ราชบุรีครับสวัสด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 ีครับผมต้องสวัสดีพี่ตุ้ยก่อนเดี๋ยวคุณอย่าพึ่งอาจารย์คุณมาถึงคุณสวัสดีกันเองเลยแล้วจะไม่ให้สวัสดีเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมวันนี้แต่ไม่หัวกันแน่นอนเดี๋ยวก่อนสิเดือดแน่นอนเพราะก่อนเข้ารายการผมอนุญาตอย่างนี้แล้วนะครับปกติแขกรับเชิญจะคุยกับผมใช่ท่านมีอะไรท่านก็ต้องคุยกับผมท่านมีอะไรท่านคุยกับผมผมเป็นประธานสภาได้ครับแล้วผมจะฝากไปที่สมาชิกได้ครับแต่วันนี้ผมอนุญาตก่อนเริ่มจอครับให้เขาซุยซุยกันเองได้เลยกลับเข้ามาอาจารย์ธนพรในฐานะที่ติดตามการเมืองทั้งในระดับชาติระดับท้องถิ่นครับมันหมดแล้วส้มมันตายแน่นอนหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วทำไมมันแพ้ทำไมถึงแพ้ผมเรียนกันสั้นๆก่อนนะประเด็นที่หนึ่งเนี่ยนะครับมันปฏิเสธไม่ได้ว่าตัวผู้สมัครเนี่ยนะครับอันนี้ก็มีผลนะครับชัยรัตน์หมุนเนี่ยนะคือพูดตรงๆว่าพี่ตุ้ยผมเรียกพี่แล้วกันเพราะผมเรียกพี่กันมาโดยตลอดนะครับพี่ตุ้ยเนี่ยเป็นนักการเมืองที่อยู่ในพื้นที่มายาวนานนะครับแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยนะครับผมเรียนไว้ก่อนเลยท่านเคยเป็นเลขานุการรัฐมนตรีครับกระทรวงทรัพยากรผมเป็นที่ปรึกษาตอนนั้นเราก็ทำงานด้วยกันแต่รับรองว่าไม่อวยกันผมจะบอกว่าพี่ตุ้ยเนี่ยนะครับไม่ใช่นักการเมืองรุ่นเก่าคำว่านักการเมืองรุ่นเก่าเราอาจจะให้ความหมายว่าคนมีอายุมากโน่นนี่นั่นผ่านประสบการณ์มาเยอะนะครับแต่สิ่งหนึ่งซึ่งผมกล้าพูดได้ว่าตัวผู้สมัครที่เป็นผู้ท้าชนกับสีส้มนะครับคือพี่ตุ้ยเนี่ยไม่ใช่นักการเมืองรุ่นเก่าในความหมายที่เรารู้จักกันผมจะยกตัวอย่างสัก2เรื่องนะครับเรื่องที่1เนี่ยนะครับพี่ตุ้ยเป็นนักการเมืองคนแรกๆนะครับที่ใช้เครื่องมือในการเข้าถึงชาวบ้านนะครับโดยใช้สโมสรกีฬานะครับซึ่งแพทเทิร์นเนี้ยมันเป็นโมเดลตั้งแต่คุณเนวินชิดชอบใช้นะครับและวันนี้เนี่ยนะครับพี่ตุ้ยก็ยังใช้เรื่องนี้อยู่มังกรราชบุรีซึ่งเครื่องมือตรงนี้แหละครับมันทำให้ได้เห็นว่าแนวคิดของนักการเมืองที่เราจะเรียกว่าบ้านใหญ่ก็ได้แต่ใช้วิธีการสำหรับคนรุ่นใหม่ในการที่จะเข้าถึงแฟนคลับนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นวิธีการที่ไม่ใช่บ้านใหญ่เขาทำกันโดยทั่วไปบ้านใหญ่โดยทั่วไปคุณต้นก็รู้ใช่ไหมฮะเอาจัดตั้งนู่นจัดตั้งนี่แต่อันนี้ไม่ใช่แล้วเอาเรื่องกีฬานำหน้าใช่สองนะครับผมจะบอกว่าเรื่องที่สองเนี่ยถ้าใครไปดูธุรกิจส่วนตัวของพี่ตุ้ยนะครับใครจะบอกว่าเรื่องฟาร์มหมงฟาร์มหมูเดี๋ยวผมให้โอกาสเขาผมจะบอกเลยนะครับว่าผมไม่ได้พูดถึงเรื่องอะไรผมจะบอกขอให้ไปดูนะครับว่าธุรกิจส่วนตัวของตัวเขาเนี่ยของตัวพี่ตุ้ยเนี่ยนะครับทุกอันแกเข้ามาตรฐานสากลหมดเลยก็คือไม่ทำความเดือดร้อนให้คนราชบุรีไม่ใช่ฮะผมก็เลยบอกว่าถ้าเป็นนักการเมืองรุ่นเก่าเนี่ยนะครับธุรกิจที่พี่ตุ้ยเขาทำกันส่วนตัวอยู่เนี่ยคนก็จะต้องรู้สึกว่าเอ๊ะคุณเอาเปรียบตรงโน้นตรงนี้หรือเปล่าแต่อันนี้สงสัยทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเกณฑ์มาตรฐานสากลซึ่งอันนี้เนี่ยผมบอกเลยนะว่านี่มันไม่ใช่ไอเดียของนักการเมืองรุ่นเก่าหยุดก่อนนะเอาตรงนี้นะถูกจริงๆอันนี้เฉพาะตัวบุคคลผมถามอาจารย์อย่างนี้ครับตัดคุณวิวัฒน์ก่อนครับอาจารย์มองผมแค่นี้พอครับส้มมันหมดแล้วใช่ไหมต้องบอกเลยนะครับเอาให้เต็มเหนียววันนี้เนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องตัวบุคคลนะครับในรอบนี้สู้พี่ตุ้ยไม่ได้อ๋อแพ้เพราะตัวบุคคลตัวบุคคลผมเอาปัจจัยที่หนึ่งก่อนไงกระแสล่ะกระแสเดี๋ยวมีปัจจัยอื่นต่อเอาต่อเลยเอาปัจจัยเรื่องตัวบุคคลก่อนสองเรื่องของตัวนโยบายเรื่องของตัวนโยบายผมไม่ปฏิเสธถ้าเราดูจากคนส่วนกลางใช่ไหมคุณต้นนโยบายหรือโครงสร้างหรือรัฐรวมศูนย์อะไรมันดูมันน่าตื่นตาตื่นใจแต่เวลาเอาไปกับการเมืองท้องถิ่นเนี่ยนะครับผมพูดตรงๆว่านโยบายไอ้ที่มันน่าตื่นตาตื่นใจสำหรับคนกรุงอย่างพวกเราเนี่ยพอลงไปถึงชาวบ้านปุ๊บเนี่ยนะครับชาวบ้านเขาก็จะรู้สึกว่าเขาสัมผัสไม่ได้นึกออกไหมหรือรัฐรวมศูนย์คือไปพูดเรื่องใหญ่ในที่เล็กใช่ถูกต้องทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับ
ก้าวโทษพรรคประชาชนเองเนี่ยนะครับก็มีนโยบายที่จับต้องได้อยู่หลายเรื่องนะครับเช่นเรื่องน้ำประปาดื่มได้อะไรก็ว่ากันไปแต่เรื่องของการเมืองท้องถิ่นเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าพอเอาเรื่องเล็กๆที่ควรจะเอาไปพูดบ่อยๆกลายเป็นเอาเรื่องใหญ่ๆแต่เอาไปพูดบ่อยๆชาวบ้านก็คงจะไม่เข้าใจเดี๋ยวผมจะมาถามเพิ่มเดี๋ยวผมจะมาถามเพิ่มเพราะว่ามันจะต้องถามไปถึงโรงเรียนห่วยๆกับสาธารณสุขตำบลนี่แหละเดี๋ยวก่อนนะได้ครับเดี๋ยวจะถามกำลังจะพูดต่อไอ้ตรงนี้เขาบอกว่ามันแทงคอตัวเองตายมาทางกำนันผมขออนุญาตเรียกกำนันตุ้ยกันแล้วกันนะครับเขาบอกว่าตัวกำนันดีกว่าผู้สมัครคู่แข่งขันเราคิดอย่างนั้นไหมอ้าวผมถามนี้เลยเออผมไม่ได้บอกว่าแล้วก็ไม่เคยคิดว่าผมดีกว่าเขาแต่ผมเชื่อว่าตลอดระยะเวลาตั้งแต่ผมเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันแล้วก็มาลงเป็นผู้แทนเป็นส.ส.สองสมัยนะครับแล้วก็สุดท้ายก็มาเป็นนายกอบจ.เนี่ยผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้ผมรู้ในพื้นที่นะครับมาทั้งหมดทั้งจังหวัดราชบุรีคือเราทำงานด้วยการลงพื้นที่ทำงานด้วยการลงพื้นที่สัมผัสพี่น้องประชาชนรู้ปัญหาที่แท้จริงนะครับว่าในหมู่บ้านต้องการอะไรนะครับท้องถิ่นเทศบาลต้องการอะไรนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งที่ผมเอามาวิเคราะห์นะครับแล้วก็มากำหนดชิ้นงานที่ผมจะช่วยเหลือพี่น้องชาวราชบุรีก่อนเพราะว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เราเขาต้องเข้าใจว่าเราไม่ได้อยู่การเมืองระดับชาตินะครับเราอยู่การเมืองท้องถิ่นนี่คือเวทีท้องถิ่นเราก็จะทำการบ้านตอบโจทย์ท้องถิ่นใช่ซึ่งอาจารย์ธนพรบอกว่าประชาชนพรรคประชาชนเนี่ยมันพลาดตรงนี้ดันไปเอาของใหญ่มาพูดในที่เล็กแต่ของกำนันตุ้ยคือเข้าไปถึงชีวิตชาวบ้านเลยใช่เอาจริงๆนะผมขออนุญาตถามห้ามโกรธกันนะครับไม่ใช่ชนะเพราะแจก200หรอไม่ใช่โอ้โหลือกันหลุดกันเลยแจก200ไม่ใช่หรอไม่ใช่ไม่ใช่โทษนะไปดูเลยไอ้พวกเด็กๆอ่ะไอ้ด้อมส้มมันบอกเลยราชบุรีแจก200ราชบุรีแจก200กำนันแจก200แต่พอให้หาหลักฐานมันหาไม่เจอแจกเปล่าแจกเปล่าไม่คือการเลือกตั้งทุกครั้งไม่ว่าท้องถิ่นหรือระดับชาติหรืออะไรก็จะต้องมีการกล่าวหากันเรื่องเหล่านี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าการลักษณะการกล่าวหาอย่างนี้ผมว่าผมก็กล่าวหาได้ผมก็พูดได้ว่าทางนู้นแจกทางนี้แจกไม่งั้นคุณจะเอาคะแนนมาจากไหนที่เขาพูดกันนะครับว่าเอาคะแนนมาจากไหนอย่างไรแต่คุณต้องให้ความเป็นธรรมนะกับผู้สมัครนะครับว่าอย่างผมเนี่ยนะก็ผมเรียนแล้วว่าผมอยู่ทำงานกับท้องถิ่นนะครับตั้งแต่30ปีที่แล้วเป็นผู้ใหญ่บ้านจนมากำนันจนเป็นส.ส.จนมาเป็นอบจ.ที่แล้วเนี่ยมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะแล้วท่านอาจารย์ก็รู้อยู่แล้วทราบว่าผมเนี่ยนะครับทำเสร็จแล้วธุรกิจผมมีแล้วผมเสียสละให้กับสังคมนะแบรนด์ผมมีนะเพราะฉะนั้นแล้วเราทำไมจะต้องทำในทุกๆอย่างที่เป็นประโยชน์แล้วเนี่ยเราก็ต้องมั่นใจว่าเราต้องชนะสรุปไม่ได้แจกนะ200ครับแล้วฝั่งตรงข้ามแจกไหม500เขาบอกว่าโหไอ้ตรงข้ามแจก500แต่ไม่เข้าเป้านี่จริงไหมเรื่องแจกอะไรต่างๆเนี่ยผมเรียนต้นแล้วว่าเราอย่าไปเน้นกันตรงนั้นเขาผมก็คิดว่าเขาไม่แจกโอ้โหนี่สุภาพบุรุษมากไม่โจมตีเขาเลยหรอไม่เราไม่เคาะกับใครไม่กล่าวหาใครไม่ว่าร้ายใครสิ่งที่จะผิดต่อผมก็คือผมทำผิดการเลือกตั้งถ้ากฎหมายเลือกตั้งผมทำผิดเอาผมออกแต่เรื่องโจมตีเขาเราไม่ทำไม่ทำแต่กำนันโดนซะจมเขี้ยวเลยนะฮะไม่รู้เหรอฮะเขาเต็มเหนียวนะกลับเข้ามาเอา200นี่ไม่ได้แจกนะหมดเวลาแล้วนะผมจะถามอาจารย์ตรงนี้เลยเอาเลยตกลงเขาแจกไหม200คนเนี้ยเหรอแต่เขาลือกันให้เต็มไปหมดเลยผมพูดตรงนะทั้งสองฝั่งไม่มีใครแจกหรอกไอ้200ใช่ไม่แจก200ก็ไม่แจกไอ้500ก็ไม่แจกแล้วมันมาจากไหนมันลือกันโอ้โหเป็นพันเป็นหมื่นก็อย่างที่ผมบอกไงสมรภูมิการเลือกตั้งนะครับไอ้สงครามข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เข้าใจได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับไอ้เรื่องอย่างเงี้ยนะครับคือคนที่เป็น FC เนี่ยนะครับ FC พี่ตุ้ยอ้าว FC อีกข้างนึงต่างฝ่ายต่างมี FC นะครับกลยุทธ์นึงในการเลือกตั้งนี่ก็แน่นอนว่าก็ต้องบดขยี้คู่แข่งซึ่งคนที่เขาลงสนามเลือกตั้งบ่อยๆเนี่ยเขาเข้าใจอยู่แล้วเรื่องนี้คือมันเป็นสำนวนเลยแต่ผมบอกก่อนนะผมการันตีเฉพาะครั้งนี้นะนี่ไม่ต้องไปชี้เขาเยอะไม่นี่ผมการันตีเฉพาะครั้งนี้นะจังหวัดอื่นไม่เกี่ยวนะเว้ยเพราะว่ามันยังมีต่อนะยังมีต่อนะจังหวัดอื่นไม่เกี่ยวตกลงวันนี้คุณเป็นพวกเดียวกันเหรอไม่พวกเดียวกันนี่ผมเตรียมคำถามมาบานเลยถ้าอย่างนั้นนะผมถามต่อครับผม
ตัวบุคคลครับกำนันเขายืนยันตั้งแต่เขาเป็นผู้ใหญ่บ้านอาจารย์ก็ยืนยันในบทบาทหนึ่งนะแต่เขาว่ากันว่าที่พลาดเนี่ยครับผมเพิ่มคำว่าโรงเรียนห่วยห่วยกับประเด็นนี้จริงไหมน่าสนใจนะครับเพราะมันเป็นเรื่องจริงถ้าคุณต้นจำได้ใช่ไหมครับว่าการที่พักก้าวไกลได้รับชัยชนะเลือกตั้งในครั้งที่แล้วแล้วทุกคนสยบยอมหมดก็คือว่าสงครามโซเชียลนะฮะมีลุงไม่มีเราโน่นลือรัดรวมศูนย์ที่เป็นมีมเล็กๆโอ้โหติ๊กต็อกกระจายปึ้ง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 แต่รอบนี้เนี่ยก็ต้องบอกว่าอันนี้ก็ต้องบอกไปยังเอฟซีพรรคประชาชนนะครับว่าวันนี้เนี่ยนะครับปีคู่แข่งของพรรคประชาชนจะเป็นใครก็แล้วแต่นะเขาก็ปรับตัวแล้วตอนนี้ก็ใช้โซเชียลนะครับเคาน์เตอร์แอตแทคเหมือนกันนะครับพูดตรงๆว่าไอ้สิ่งที่พูดบนเวทีอะไรทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับวันนี้พรรคประชาชนก็จะเจอแท็กติกเดียวกันคือไปไล่เก็บคาร์บอนฟุตพริ้นเอ้ยโทษๆพวกฟุตพริ้นต่างๆดิจิตอลดิจิตอลฟุตพริ้นเอากลับมาแทงคอภาษาเด็กเขาบอกฟุตลองชีตก็เอามาท่อนนึงท่อนนึงเอามายิง TikTok 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 ใช่มั้ยครับแต่ประเด็นของเรื่องนี้เนี่ยนะครับสำหรับการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยคุณต้นมันมีความพิเศษกว่าตรงอื่นคืออะไรรู้ไหมฮะคือท้องถิ่นเนี่ยมันอยู่ใกล้ชาวบ้านนะครับแล้วไอ้ข้อความที่สื่อสารบอกว่าเฮ้ยระบบการศึกษาของทั้งจังหวัดนี้ขอโทษนะมันใช้ไม่ได้เลยเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยข้อความลักษณะแบบนี้เนี่ยความรักในท้องถิ่นเนี่ยมันไม่มีใครรับได้หรอกคือมันปลุกกระแสความรักจังหวัดทันทีแล้วผมเรียนอีกอันนึงนะอีกอันนึงซึ่งอันนี้ต้องถือว่าพลาดมากๆอันนี้ก็ต้องพูดกันตรงๆนะครับก็คือเรื่องของการไปด้อยค่าโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซึ่งอันนี้ผมพูดตรงๆนะอันนี้เสียหายร้ายแรงเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะนโยบายของพรรคประชาชนเนี่ยสนับสนุนเรื่องการกระจายอำนาจการเพิ่มขีดความสามารถให้อปท.นะครับราชบุรีเนี่ยอบจ.เนี่ยถ่ายโอนรพ.ส.สต.เนี่ยทั้งจังหวัดนะครับและแน่นอนว่าเดิมพันของนายกอบจ.ทุกคนไม่ว่าจะสีไหนเนี่ยนะครับพูดง่ายว่ารับถ่ายโอนมาเนี่ยมีแต่ต้องการจะยกระดับให้มันดีให้ชาวบ้านสัมผัสได้เข้าใจคราวนี้เนี่ยนะครับพอไปตั้งมาบอกว่าเฮ้ยรับถ่ายโอนมาแล้วเนี่ยนะครับทำได้แค่ล้างแผลมันห่วยอ่ะใครมันจะรับได้อย่างนี้นะมีผลนะมีผลนะมีผลแน่นอนแต่คืออย่างนี้ผมไม่ได้เข้าใครออกใครครับนะถ้าคำว่ามีผลแปลว่าตัวของคุณชัยรัตน์ขออนุญาตคุณไปพูดเองเขาก็เลยเอากลับมาแทงคอคุณแต่มองอีกมุมนะถูกกำนันนะครับครับเขาก็บอกว่าก็มันห่วยจริงฟังก่อนนะมันห่วยจริงมันไม่ดีจริงมันถึงได้เอามาหาเสียงได้อันนี้มุมนี้เป็นไปได้ไหมเอาสั้นๆก่อนเอาแค่สั้นๆผมบอกตรงๆนะมันไม่มีอะไรหรอกครับที่มันจะห่วยแตกขนาดนั้นในยุคนี้เอาแค่นี้นะถูกต้องตกลงที่เขาไปหาเสียงเนี่ยกำนันโรงเรียนก็ห่วยสาธารณสุขตำบลก็ห่วยเขาถึงกล้าเอาไปพูดจริงไหมคือผมก็ได้เห็นในโซเชียลว่า ออกมาว่าภาพออกมาแล้วว่าผู้สมัครก็เอาเรื่องนี้ไปพูดนะครับก็มีการว่าโรงเรียนห่วยความหมายก็ทำให้คนตีความไปอย่างที่อาจารย์พูดสักครู่นี้นะครับแต่ว่าโรงเรียนของอปจ.นะครับเรามี1โรงเรียนนะครับที่เป็นของอปจ.โดยที่คุณรับผิดชอบอปจ.ไม่ใช่คุณเราอปจ.รับผิดชอบอยู่นะครับเมื่อ3ปีที่แล้วผมขอเล่าถึงท้าวความถึงการเริ่มต้นนะครับต้องถามสั้นๆนะครับก็คือว่าเมื่อ3ตอนผมเข้ามารับหน้าที่เป็นนายกเนี่ยมีนักเรียนอยู่70 คนนะครับแล้วก็ใช้ที่วัดนะฮะแล้วก็อาคารก็ถ้าอาคารก็มีพอสมควรนะฮะอยู่เล็กไม่อยู่2อาคารนะครับแล้วก็ระบบการศึกษาอะไรต่างเราก็ต้องเข้าไปคิดแล้วว่าเราจะพัฒนาเด็กอย่างไรครับทำยังไงให้เด็กเนี่ยรักสถาบันนี้นะครับแล้วก็อยากพ่อแม่ผู้ปกครองอยากจะส่งมาเรียนที่นี่เพราะว่าที่นี่เป็นโรงเรียนชนบทเค้าเรียกว่าโรงเรียนวัดห้วยประดุกชื่อ นี่คือโรงเรียนที่อบจ.รับผิดชอบอยู่จริงๆเนี่ยแล้วเราก็เข้าไปพัฒนาประเด็นแรกคือเรามองว่าถ้าเราไปมองในเรื่องของด้านการศึกษาเนี่ยคงจะสู้โรงเรียนในเมืองไม่ได้นะครับเด็กที่นี่ก็จะสนฝ่ายที่จะไปเรียนในเมืองคือยังไงเขาก็ต้องเข้าเมืองก็ไม่อยากจะอยู่โรงเรียนนี้นะครับเราก็มองประเด็นว่าถ้าลักษณะนี้เราต้องมุ่งเน้นละเอากีฬามาเป็นที่ตั้งก่อนทำให้เด็กส่วนไหนที่รักกีฬานะครับมาโรงเรียนห้วยประดุกซะวัดห้วยประดุกของเราคือไปเฉพาะทางเลยก็มันตรงกับที่สายงานที่กิจกรรมที่เรากำลังทำอยู่ก็คือราชบุรี FC ครับความมั่นใจความเชื่อถือของผู้ปกครองที่จะเอาเด็กมาเรียนเนี่ยนะครับเขาก็มั่นใจว่า
เด็กเนี่ยอาจจะได้รับการสนับสนุนนะครับการดูแลแล้วก็ครูผู้ฝึกสอนนะครับจากสโมสรไปช่วยก็คือเราเข้าไปพัฒนาคัดเลือกณปัจจุบันผมเรียนสรุปว่าณปัจจุบันเรามีนักเรียนถึงเกือบ400คนนะครับ400คนนะฮะแล้วมีอาคารที่พักนะมีหอมีโดมสำหรับประชุมมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เราสามารถทำได้ถ้าอย่างนั้นผมขอถามตรงนี้สั้นๆนิดเดียวพอฟังคู่แข่งสมมติอาจารย์ธนพรพูดโอ้ยมันมีแต่โรงเรียนห่วยๆหวานเลยไหมลูกปากเลยไหมเฮ้อมึงหาเสียงนี้เสร็จกูแน่หวานไหมจริงๆแล้วผมไม่เคยคิดว่าจะไปทำร้ายไปสบประมาทหรือไปดูถูกเขาในเรื่องของคำพูดเขานะครับแต่ว่าเรื่องจริงเนี่ยผมอยากจะว่าคือถ้าคุณจะทำการเมืองท้องถิ่นนะอยากจะให้ศึกษาพื้นที่ให้หมดก่อนนะครับว่าพื้นที่ราชบุรีเนี่ยมีอะไรบ้างและบทบาทหน้าที่นะของอบจเนี่ยได้ทำได้แค่ไหนโอ้กำลังพูดนิ่มๆอย่างนี้เชื่อตายเลยนะเนี่ยทำอะไรได้บ้างนะครับว่านิ่มๆแต่เชื่อมากนะอบจเนี่ยเรื่องการศึกษานะครับผมจริงๆผมอยากจะทำโรงเรียนใหญ่ๆนะแล้วจะทำผมเคยไปดูผมเข้ามาเนี่ยนะผมไปดูแบบโรงเรียนที่ผมยอมรับนะว่าจังหวัดเชียงรายที่เขาพูดถึงดีดีจริงอันนี้ผมอยากทำแต่ว่าหน้าที่บาดหน้าที่นะครับเราไม่สามารถที่จะดำเนินการอย่างนั้นได้อย่างนั้นเดี๋ยวผมจะกลับมาอีกทีนึงเอาเป็นว่าเรื่องโรงเรียนห่วยๆเนี่ยอบจแค่โรงเรียนเดียวครับอาจารย์ถ้าฟังแบบนี้นะย้ำกลับมาอีกทีนะแสดงว่าพออาจารย์เห็นภาพของไอ้คำว่าโรงเรียนห่วยๆกับรปสตปั๊บตายทันทีเลยไหมเรียบร้อยเลยไหมคือเพราะนี่เขาโรงเรียนเดียวเองผมถึงได้บอกไงบอกว่านโยบายของพรรคนะครับเมื่อเอาเรื่องใหญ่ไปพูดในที่เล็กแต่สิ่งที่ไปพูดเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาสัมผัสไม่ได้ใช่ไหมฮะแล้วสิ่งที่ไปพูดมันก็เกิดความคลาดเคลื่อนด้วยนะครับมันก็เลยยิ่งทำให้ความรู้สึกของคนเนี่ยนะครับก็แน่นอนว่าเฮ้ยมันไม่ใช่นี่หว่าอย่างนี้มันด้อยค่านี่หว่าใช่ไหมกระแสมันก็ช่วยไม่ได้ที่มันจะบอกว่าเฮ้ยอย่างนี้ก็แสดงว่าด้อยค่าตัวเองนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงผมถึงได้บอกกับพวกสีส้มไงบอกว่าเฮ้ยวันนี้สงความโดดเด่นเรื่องโซเชียลซึ่งเคยเป็นจุดเด่นเมื่อปี66เนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยนะครับคู่แข่งเนี่ยนะครับเขาก็พัฒนาขึ้นมาเขารู้เท่าทันแล้วใช่เพราะฉะนั้นแล้วตัวผู้สมัครเนี่ยนะครับจะสื่อสารอะไรเนี่ยแน่นอนว่าจะต้องรู้จริงนะครับแล้วก็จะต้องเสนอคำพูดนะครับหรือลีลาในการหาเสียงไปอีกมุมหนึ่งผมขออนุญาตแนะนำได้ไหมเดี๋ยวผมให้แนะนำนิดเดียวคืออย่างรอพอสอตอเนี่ยคือแทนที่จะไปบอกว่าเอ้ยเนี่ยทำได้แต่ทำแผลนะครับคุณจะเข้ามาทำหน้าที่นี้เสนอตัวเนี่ยคุณบอกเลยว่าเฮ้ยคุณจะยกระดับกันไปถึงไหนคุณจะทำอะไรไปเลยที่บอกว่าวันนี้เนี่ยนะครับมันดีอยู่ในระดับหนึ่งแต่ถ้าคุณเข้ามาแล้วเนี่ยเอามันจะดี1ดี2ดี3ยังไงก็ว่าไปนะครับแต่ถ้ามันเริ่มจากว่าเอ้ยทุกวันนี้โอ้มันแย่นะเฮ้ยอย่างนี้นอกจากคนฟังเนี่ยเขาสัมผัสอยู่ทุกวันเนี่ยเขาบอกเออเฮ้ยมันก็พอใช้ได้นะคนที่เขาทำงานในรพสตเองเนี่ยเขาก็จะรู้สึกไม่ดีไปด้วยเขาแอนตี้คุณเลยมันจะกลายเป็นแบบนั้นแต่คุณผู้ชมครับเราเคยมีคำพูดว่าด้อมส้มไม่เคยสนอะไรทั้งนั้นต่อให้ทำแบบนี้เขาก็ไม่สนเขาขนทัพใหญ่ไปเลยนะกำนันครับไปทั้งอดีตหัวหน้าพักที่ชื่อธนาธรครับอดีตหัวหน้าพักที่ชื่อพิธาหัวหน้าพักปัจจุบันที่ชื่อชัยธวัฒน์รู้ไหมว่าเขาไปกันอย่างนี้รู้ไหมมีอยู่ปัจจุบันก็ไปทั้งหมด4หัวหน้าพักนะสี่หัวหน้าอดีตหัวหน้าพักโทษที่ไม่ใช่จำปัจจุบันคือผมไม่ค่อยตามข่าวเรื่องพักการเมืองเท่าไหร่หัวหน้าพักคนปัจจุบันนัทพงศ์ไปทั้ง4คนเลยรู้ข่าวไหมครับไม่กลัวเหรอก็อย่างที่เรียนตั้งแต่เริ่มรายการนะครับว่าผมเองเนี่ยผมอยู่กับพื้นที่นะครับแล้วก็ทำงานมาทางการเมืองเนี่ยในท้องถิ่นเราก็ทำมา30ปีนะครับผมเชื่อว่าผลงานเนี่ยมันมีแน่นอนไม่หวั่นไหวเลยเหรอโหทับใหญ่เลยนะแล้วประเด็นสำคัญคือผมสร้างแบรนด์ของผมแล้วผมมีแบรนด์ในตัวของผมและแบรนด์ผมเนี่ยผมใช้คำว่าราชบุรี FC นะผมไม่ได้ใช้คำว่านิติกาญจนาหรือกำนันตุ้ยหรือใครๆใดๆทั้งสิ้นในวงตระกูลผมใช้คำว่าราชบุรีนะราชบุรี FC คือของราชบุรีผมทำทุกอย่างเพื่อราชบุรีครับแล้วไม่กลัวเหรอที่มีทัดดอกไม้ที่หูเดินไปหาเสียงตามตลงตลาดไม่เลือกผู้สมัครที่รอกว่าหนุ่มกว่านี่มันไดโนเสาร์นะไม่กลัวเหรอไอ้ทัดดอกไม้ที่หูอ่ะเดินเด็กๆคือเรื่องนี้ผมว่าในความคิดของผมนะผมก็คิดว่าเขาก็คิดถูกนะว่าไดโนเสาร์นะครับแต่ไดโนเสาร์นี่มันมี
อย่างผมนี่มีประสบการณ์นะนะแล้วผมคิดทำงานของผมเนี่ยผมจะใช้คนรุ่นใหม่นะครับนะฮะที่จะเข้ามาบริหารงานในอปจครั้งที่ถ้าผมได้รับได้รับรองเรียบร้อยนะครับผมใช้คนรุ่นใหม่เข้าไปทั้งทีมเลยเผลอๆหนุ่มกว่าผู้สมัครด้วยผมว่าเผลอๆจะมีคนที่หล่อกว่าหรือเปล่าผมไม่รู้แล้วขิงกันแล้วนะไม่อันนี้สำคัญนะครับคือรอยต่อการเมืองระหว่างยุคเป็นสำคัญที่ผมถามเนี่ยเอาเป็นว่าเราพร้อมที่จะสู้โดยตลอดตั้งแต่แรกไม่ว่าจะเป็นธนาธรชัยธวัฒน์พิธาณัฐพงษ์มาเหอะหรือจะเป็นทัดดอกมงดอกไม้มาเราสู้หมดถูกไหมครับแต่เราสู้ด้วยผลงานนะครับเข้าใจผมเติมนิดนึงได้ไหมนิดเดียวนิดเดียวตรงนี้ผมอยากให้นโยบายนิดเดียวได้ไหมนโยบายนิดเดียวคือขอพูดนิดเดียวนโยบายอีกเรื่องนึงที่ถูกใช้ในการหาเสียงในครั้งนี้เนี่ยนะครับของพรรคประชาชนเนี่ยก็จะเสนอเรื่องการให้อบจปรับปรุงการขนส่งสาธารณะรถเมย์ผมไม่เถียงเลยนะครับว่ามันเป็นไอเดียที่ดีถ้าเราเอาโจทย์จากกรุงเทพมหานครเป็นตัวตั้งก็คือเป็นนครใหญ่ครับผมก็เลยจะบอกว่าการทำการบ้านในการนำเสนอนโยบายให้ชาวบ้านที่อยู่ในท้องถิ่นเนี่ยเขาจับต้องได้เนี่ยผมคิดว่าพรรคประชาชนอาจจะต้องลึกกว่านี้เพราะการเดินทางนะครับของคนต่างจังหวัดในพื้นที่จริงๆเนี่ยนะครับอย่างของราชบุรีเนี่ยมีเรือก็มีนะฮะแล้วก็ใช้มอเตอร์ไซค์นะครับเพราะนั้นในเมื่อไลฟ์สไตล์ของชาวบ้านเขาเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่าการนำเสนอนโยบายเนี่ยนะครับมันอยู่บนพื้นฐานของการสร้างขนส่งสาธารณะซึ่งอาจจะตอบโจทย์กับเมืองใหญ่แต่มันอาจจะไม่ได้ตอบโจทย์กับวิถีชีวิตที่มันเป็นจริงของชาวบ้านผมถึงได้บอกว่าเวลายิงนโยบายแบบนี้ไปเนี่ยนะครับชาวบ้านเขาก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ตรงกับวิถีชีวิตเขาเพราะนั้นไอ้การซื้อเนี่ยมันก็โอกาสที่จะเปลี่ยนใจไปซื้อเนี่ยมันก็น้อยลงคือมันก็จะเข้ารูปนี้เลยอย่างที่กำนันว่าครับครั้งหน้าขอให้คุณศึกษาก็ต้องลงพื้นที่ให้ลึกขึ้นนโยบายให้ดีกว่าลงไปถึงวิถีชีวิตถูกต้องซ้ำกันคือพูดนิ่มๆแต่เชื่อหนักๆแต่เดี๋ยวนะอันนี้เป็นข้อแนะนำด้วยความห่วงใยเพราะผมก็อยากเห็นทุกที่เนี่ยแข่งกันอย่างสูสีแต่เดี๋ยวนะผมยังค้างคำถามนะว่าเฮ้ยทับใหญ่ลงไปขนาด4หัวหน้าทำไมด้อมมันยังเปลี่ยนใจได้ทำไมด้อมไม่มาเรื่องนี้ต้องเคลียร์กลับเข้ามาช่วงนี้นะครับผมเรียนคุณผู้ชมก่อนว่าเดี๋ยวมันมีข่าวด่วนเข้ามาคุณชาดาไทยเศรษรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยซึ่งมีชื่ออยู่ในการดำรงตำแหน่งในรัฐบาลคุณแพทองธารชินวัตรเนี่ยมีข่าวว่าจะให้ลูกสาวมันนั่งเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแทนเพราะนั้นเดี๋ยวช่วงออนไลน์เราจะข้ามไปการเมืองระดับชาติกับอาจารย์ธนพรศรียางกูลอย่าพลาดเด็ดขาดแต่ตอนนี้ยกกันไป4หัวหน้ามันยังแพ้เลยทำได้ไม่มันเกิดจากอะไรคืออย่างที่ผมบอกไงตัวผู้สมัครใช่ไหมครับแล้วก็นโยบายใช่ไหมครับแล้วความผิดพลาดในการสื่อสารอันนี้ผมให้เป็นปัจจัยหลักเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโอกาสหน้าในสนามที่เหลืออยู่นะครับของพรรคประชาชนก็รีบไปปรับปรุงแก้ไขยังต้องยกไป4หัวหน้าอย่างนี้ไหมก็แล้วแต่ฮะกลยุทธ์มันปรับได้ก็แล้วแต่ท่านนะครับแต่ผมก็บอกไว้ก่อนว่า1ตัวผู้สมัครในรอบนี้นะครับความโดดเด่นเนี่ยอันนี้ต้องยอมรับว่ามันสู้กันไม่ได้นะครับ2นโยบายนะครับมันก็มีช่องว่างทางการเข้าถึงชาวบ้านแล้วก็3อันนี้ข้อผิดพลาดทางการสื่อสารอันนี้จะต้องปรับปรุงจริงๆเพราะฉะนั้นครั้งหน้าต้องยิงให้ตรงเป้ากว่านี้แต่จะเอาไปกี่คนก็ว่าก็แล้วแต่นะครับผมอาจารย์รู้ใช่มั้ยครับกำนันครับต่อให้กำนันชนะกำลังจะรอการรับรองแต่กำนันก็มีชนะปากหลังอยู่อันหนึ่งเรื่องกาญจนาเฟรชพอร์กหรือว่าเรื่องหมูเถื่อนเขาเตรียมอยู่เหมือนกันกำนันครับใช่ไหมอาจารย์ใช่ไหมเรื่องนี้ใช่ใช่เรื่องดังกำนันต้องเอายังไงจะได้ไหมเนี่ยเรื่องนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่โจมตีผมนะครับหาว่าไม่รู้ว่าสถานการณ์นะครับที่ไปตรวจสอบโรงงานผมโรงงานผมเนี่ยเป็นโรงงานชำแหละหมูนะครับแล้วก็มีห้องเย็นแล้วโรงงานเนี่ยได้รับมาตรฐานส่งออกต่างประเทศมีก็มี DSI เข้าไปตรวจเราก็ยินดีให้ตรวจค้นทุกขั้นตอนบริการอย่างดีให้ดูให้ตรวจหมดสุดท้ายตรวจตามขั้นตอนเอกสารทุกอย่างดูหมดเรียบร้อยนะครับแล้วสุดท้าย DSI เนี่ยทำหนังสือตอบมานะครับว่าขอแจ้งผลการตรวจสอบนี่อยู่ขึ้นจอแล้วฮะไม่เป็นไรขึ้นจอแล้วเนี่ยแจ้งผลการตรวจสอบนะครับถึงบริษัทกาญจนาเฟชพ็อกเนี่ยบอกว่าจากการสืบสวนสอบสวนของคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษยังไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าบริษัทกาญจนาเฟชพ็อกจำกัดเนี่ย
ได้กระทำความผิดนะครับในกรณีขบวนการนำสินค้าเข้าอันนั้นสินค้าประเภทซากสัตว์สุกรเข้ามาจำหน่ายในประเทศคือหมูเถื่อนยังไม่เจอความผิดผมมีอาชีพทำฟาร์มเลี้ยงหมูทำปศุสัตว์เลี้ยงหมูอย่างที่อาจารย์บอกแล้วฟาร์มผมมาตรฐานทุกที่นะครับแล้วก็ลงทุนไปก็เพื่อธุรกิจปศุสัตว์แล้วผมไปเอาหมูเถื่อนหมูนอกเข้ามาเนี่ยมาทำลายธุรกิจตัวเองแล้วก็เกษตรกรทั้งประเทศเนี่ยนะครับเสียหายไปด้วยเนี่ยผมว่าสมองผมเนี่ยยังหาสาเหตุไม่เจอว่าจะทำเพื่ออะไรมันจะคิดไปทำเพื่ออะไรแล้วโรงงานผมต้องไปถูกค้นเนี่ยนะผมก็เสียชื่อพอสมควรแล้วแต่พร้อมนะเขาร้องแน่นะเรื่องนี้เขาร้องอยู่แล้วนะผมก็มียืนยันนะครับว่าผมตรวจสอบแล้วนะครับทุกอย่างทุกขั้นตอนแล้วผมไม่ได้ผิดและยังมาบอกว่าผมผิดแต่ถ้าอย่างนี้ผมมีอีกหนึ่งคำถามครับกำนันเองถึงจะชนะผมพูดนะแต่ก็ต้องอยู่แบบเสียวสันหลังไหมในเมื่อคู่แข่งจากเดิมเคยได้ 70,000 รอบนี้คะแนนความนิยมเราบอกว่าหัวโน่งหัวหน้าไปอะไรอย่างงี้หาเสียงผิดวิธีแต่เขาได้เพิ่มมาอีก 100,000 นะกำนันต้องโดนตรวจสอบหนักนะอันนี้หนักใจไหมเออผมว่าคะแนนที่พรรคคู่แข่งผมเนี่ยต้องเรียกเป็นพรรคแล้วนะเขาเป็นพรรคแล้วเขาเป็นพรรคนะไม่ไม่ใช่คู่แข่งผู้สมัครกับท้องถิ่นด้วยกันแล้วนะพรรคเนี่ยที่ได้คะแนนมาครั้งเนี้ยนะครับยังน้อยกว่าการที่เขาได้ปาร์ตี้ลิสต์ครั้งที่แล้วเลยปาร์ตี้ลิสต์เนี่ยได้ 200,000 เศษนะครับอ๋อตอนเลือกตั้งปี66แต่ครั้งแรกที่เรื่องลงท้องถิ่นเนี่ยเขาได้ 70,000 กว่าจริงนะครับแต่ครั้งนี้ได้เพิ่มขึ้นนะฮะก็เป็นคะแนนส่วนหนึ่งนะครับที่ผู้สมัครแค่2รายฮะคราวที่แล้วเนี่ยผมเองก็ได้ 241,000 คราวนี้ผมก็ได้ 242,000 เศษนะครับซึ่งคู่แข่งครั้งที่แล้วเนี่ยมี3คนครับนะครับพรรคก้าวไกลตอนนั้นเป็นพรรคก้าวไกลได้70,000กว่าคะแนนแล้วมีอีกท่านหนึ่งนะครับได้50,000กว่าคะแนนก็คือคะแนนแสนเศษนะครับของผมก็อยู่ของผมอ๋อคือกำนันจะบอกว่าครั้งนี้มัน2คนไอ้ 50,000 กว่านั้นก็อาจจะเป็นไปได้ที่ลงไปแล้วก็เพิ่มมาหน่อยแต่เขาก็บอกว่าเขาได้แสนกว่าอันนี้เราก็ต้องยอมรับนะได้จริงๆครับแล้วก็ผมถือว่าเป็นคะแนนที่พี่น้องประชาชนนะครับมอบให้จริงๆนะครับคือทางเขาก็สะอาดพอถูกไหมครับแต่เราก็ทำงานไปแบบหนาวสันหลังเหมือนกันแหละสิ หนาวไหมหนาวไหมผมต้องถามอย่างนี้ถามว่าหนาวไหมเนี่ยผมคิดว่าทั้งหัวหน้าพรรคทั้งหมดไปเนี่ยมันก็หนาวนะครับเพราะว่าเราไม่เคยเจอพรรคการเมืองมาลงท้องถิ่นนะครับคราวนี้เป็นพรรคการเมืองมาลงที่ท้องถิ่นเนี่ยเราก็การต่อการแข่งขันเนี่ยผมโดนทุกอย่างนะครับผู้ปราศัยขึ้นปราศัยเนี่ยนะครับก็ไปปราศัยเรื่องงบประมาณแล้วเอาละเอาประเด็นแล้วโจมตีเราเห็นกันเนี่ยเรื่องงบประมาณกันเลยองค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรีมีงบประมาณบอกว่ามี800ล้านต่อปีนะครับแต่จริงๆแล้วมันมีประมาณก็700ล้านนะครับก็ไม่ได้พูดถึงรายจ่ายประจำพูดถึงว่าเงิน800ล้านเนี่ยสามสี่ปีเป็น 3,000 ล้านเอาไปไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นนะครับอะไรเหล่านี้คือสไตล์เขาแต่ผมเรียนว่างบพัฒนาจริงๆเนี่ยเรามีแค่ประมาณสัก200กว่าล้านครับเรามี10อำเภอนะครับเรามี10อำเภอผมเนี่ยต้องใช้กลยุทธ์ใช้วิธีการของผมนะครับในการบูรณาการกับหน่วยงานครับที่จะมาช่วยพี่น้องชาวราชบุรีของเรานะเช่นเวลาเกิดอุทกภัยน้ำท่วมหรือภัยแล้งนะครับโดยการที่ผมไปทํา MOU กับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับอย่าเพิ่งให้ผมพูดก่อนได้เลยจบนะครับเพื่อที่จะได้เครื่องจักรนะฮะที่มีประสิทธิภาพนะมาช่วยชาวราชบุรีเช่นรถสูบส่งระยะไกลคุณต้นทราบไหมว่ารถเนี่ยนะสูบน้ำเนี่ยได้ถึง10กิโลจาก3กิโล10กิโลผมมีหมดผมไม่ต้องใช้เงินอบจ.ซื้อนะเดี๋ยวท่านให้ผมพูดเยอะๆผมจะได้อธิบายบ้างผมจะได้มีโอกาสวันนี้ตลอดเวลาโดนสื่อด้วยวันนี้ให้ผมมีโอกาสเล่นด้วยไหมไหนๆก็ให้โอกาสผมแล้วนะครับคุณผู้ชมให้ผมพูดให้อีกหนึ่งนาทีเอาเชิญเลยครับผมได้ลดเครื่องไม้เครื่องมือดีๆของกรมป้องกันบรรเทาและสาธารณภัยเนี่ยมาอยู่ที่อบจ.ราชบุรีนะครับนะเวลาเกิดเพลิงไหม้อัคคีภัยในโรงงานใหญ่ๆซึ่งเครื่องจักรคนเข้าไม่ได้เนี่ยเราก็มีรูปสอบเข้าไปก็คอนโทรลด้วย
เครื่องมือที่จะไม่ต้องใช้ขนครับครับครับนะครับแล้วยังเวลาน้ำท่วมช้างน้อยมีบริการครับอบจไม่มีเงินครับเพราะว่าเรามีแค่200กว่าล้านแล้วต้องใช้เงินอย่างตั้งแต่เต็มๆด้วยคือด้วยความเคารพไม่ใช่ผมไม่ให้พูดนะแต่ว่าเวลามันไม่ได้จริงๆเวลามันใกล้แล้วเอาอีกเรื่องนึงนะครับนิดเดียวนะนิดเดียวนะเรื่องน้ำเรื่องน้ำวันนี้ผมไปทำ MOU กับกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเพราะกรมทรัพยากรน้ำบาดาลเนี่ยมีรถขุดเจาะระดับ400เมตรครับแต่ไม่มีพื้นที่ไม่มีงบประมาณในการที่จะเอามาซื้อวัสดุครับท่อก็ดีน้ำมันเชื้อเพลิงมีงบจำกัดครับผมไป MOU เพื่อจะเอารถเนี่ยมาใช้เอาบุคลากรที่เขามีเนี่ยมาใช้นะครับเพื่อจะไปช่วยชาวบ้านครับปีนี้เป็นปีเฉลิมพระเกียรติครับผมจัดงบประมาณไว้สำหรับบริการพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีเนี่ย30ล้านขอบคุณมากเรื่องนี้ต้องเคลียร์วันนี้ก็อย่างที่บอกตกลงการเลือกตั้งอบจ.ราชบุรีก็จบลงคุณผู้ชมคงเห็นแล้วล่ะว่าใครพลาดพลั้งอย่างไรใครเพลี้ยงพล้ำอย่างไรและมีข้ออธิบายอย่างไรแต่ตอนนี้ผมจะลาทางด้านของกำนันตุ้ยไปก่อนนะครับแต่เดี๋ยวออนไลน์เรากลับมานั่งกันต่อกับการเมืองระดับชาติลาคุณผู้ชมกันก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับมาทางออนไลน์อาจารย์เดี๋ยวก่อนอื่นเดี๋ยวคุณกับผมนะดิใช่ด้วยเวลาจริงคุณผู้ชมชาวราชบุรีทั้งหลายครับกำนันตุ้ยวิวัฒนิติกาญจนาเมื่อสักครู่นี้ขออภัยเวลามันสั้นจริงๆฝากขอบคุณพี่น้องชาวราชบุรีทุกคนไม่ว่าจะอยู่ที่อำเภอไหน10อำเภอของราชบุรีกำนันตุ้ยขอบคุณทุกคนแล้วบอกว่าจะทำงานให้เหมือนกับตลอดระยะเวลาที่เป็นผู้แทนของพี่น้องมานะทีนี้อาจารย์กลับมาเดี๋ยวๆเมื่อกี้คุณเป็นผู้ช่วยหาเสียงเหรอเปล่าเอาเขาฝากไว้เราเขาฝากไว้เราก็ต้องบอกเขาโอเคทีนี้กลับเข้ามานะครับครับอาจารย์ฮะเมื่อสักครู่ก่อนที่เราจะเข้ารายการครู่ใหญ่แล้วตั้งแต่เช้าแล้วมันมีข่าวออกมาฮะถ้าแบบนี้นะครับเอาเราคุยกันนะครับโหพักประชาชนนี่นั่งยิ้มสบายเลยโหไม่ต้องทำอะไรเลยนี่มันเตะตัดขากันเองชัดๆมันเหมาะหรือไม่เหมาะยังไงกับเรื่องแบบนี้นอมินีเนี่ยเอาคืออย่างนี้คือเรื่องนี้มันปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมว่ามันเป็นผลมาจากเรื่องคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเราพูดกันตรงๆเลยนะคุณต้น มันก็เลยทำให้นายกนายน้อยเนี่ยนะครับลูกสาวนายใหญ่เนี่ยตอนนี้เสี่ยงอะไรไม่ได้ทั้งนั้นนะครับพุ่งตรงว่าอะไรมีนิดมีหน่อยนะครับแล้วการกรองคุณสมบัติคนเป็นรัฐมนตรีเนี่ยวันนี้คุณต้นก็ทราบนอกจากกฤษฎีกาโทษนอกจากสำนักเลขาครม.แล้วใช่ไหมครับก็ต้องส่งไปกฤษฎีกาแล้วตามข่าวก็มีผู้ใหญ่ในกฤษฎีกามาช่วยดูอีก2ท่านจะเป็นท่านอาจารย์มีชัยฐานะคนล่างรัฐธรรมนูญอาจารย์วิษณุเครืองามนอกจากนั้นก็ต้องไปตรวจสอบประวัติอีกทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติและปปช.นะครับผมเอาข้อเท็จจริงมาเล่าให้ฟังก่อนนะข่าวที่ออกมาว่าเดิมเนี่ยนะครับที่บอกว่า11คนเนี่ยนะครับที่มีเรื่องมีราวอะไรกันก็แล้วแต่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยมีอยู่5คนนะครับแล้วอันดับ1ใน5เนี่ยนะครับมันก็คือผลของเหตุการณ์ที่เราเห็นวันนี้นี่แหละนะครับก็เลยต้องมีการเปลี่ยนตัวนะครับเปลี่ยนตัวผู้ที่มาดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีแต่ทีนี้อย่างนี้เอางี้คุยกันตรงๆเราไม่เอ่ยชื่อกันแล้วกันครับไล่ตั้งแต่เบอร์1เขาก็ว่ากันว่าโอ้โหบารมีคุณพ่อเราพูดอย่างนี้นะมาถึงคณะรัฐมนตรีเฮ้ยอะไรวะตัวเองนั่งไม่ได้เอาน้องมานั่งเฮ้ยตัวเองนั่งไม่ได้เอาเพื่อนสนิทมานั่งครับผมโน่นนี่นั่นถึงนี่คือการเมืองอย่างนี้เนี่ยฮะคุณต้นจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นการเมืองรุ่นเก่าอันนี้เราพูดตรงๆเลยนะเพราะว่าอะไรฮะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเมืองเนี่ยมันไม่ควรจะอยู่ในเฉพาะวงวานว่านเครือใช่ไหมครับมันควรจะเป็นพื้นที่ซึ่งคนมีความสามารถเนี่ยไม่ว่าจะสังกัดพรรคไหนนะได้มีโอกาสเจริญเติบโตได้เข้าไปทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองนะครับแต่คราวนี้เราก็ต้องยอมรับว่าในการแก้ไขปัญหานะครับความเสี่ยงของนายน้อยนี่แหละนะครับมันก็ยังวังวนอยู่ในเรื่องเก่าไงนึกออกใช่ไหมคุณต้นไปไม่ได้อ้าวผมเป็นเพื่อนคุณต้นหรือผมเป็นอ้าวเป็นพี่ก็ได้ไว้ใจได้อ้าวก็เอาผมไปเป็นแทนถูกแต่ถ้ามองมุมกลับครับ
ก็แสดงว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้ครับผมครับมันก็มีผลจริงๆนะมันก็กรองคนได้จริงๆมีมีแต่เพียงแต่ว่ามันยังมีช่องโหว่อยู่ซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับผมคิดว่าเดี๋ยวใครที่จะต้องไปแก้รัฐนูนกันอะไรกันเนี่ยก็ต้องรับเรื่องนี้ไปฝ่ายที่สนับสนุนรัฐธรรมนูญปี60ใช่ไหมฮะเห็นแล้วว่าเฮ้ยตัวเจตนารมณ์เอ้ยมันใช้ได้เว้ยมันมีเครื่องมือในการกรองคนใช่ไหมแต่มันยังมีช่องว่างอยู่นิดนึงว่าเออเฮ้ยมันก็ยังอยู่ในวังวนเครือข่ายตระกูลเดียวกันบ้านใหญ่เดียวกันอะไรเดียวกันคุณก็ไปคิดอ่านที่จะอุดช่องว่างตรงนี้ซะหรือใครที่ไม่ชอบรัฐธรรมนูญ60เลยจะฉวยโอกาสเรื่องนี้บอกให้เห็นไหมก็เพราะรัฐธรรมนูญ60เป็นแบบนี้ไงเอาละการเมืองแบบเครือข่ายญาติมิตรพี่น้องเข้ามานอมินีกันเนี่ยก็เกิดขึ้นอีกคุณจะไม่เอาก็ไม่ได้ว่าอะไรกันก็ไปรณรงค์แข่งกันนะครับอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ดีที่สังคมได้เห็นเรื่องแบบนี้แล้วก็เดี๋ยวช่วงแก้ไขรัฐนูนเนี่ยก็ไปดีเบตกันได้นะครับสังคมจะยังไงเพราะตอนนี้กฎหมายประชามติใช่ไหมฮะที่แก้ไขเนี่ยวันนี้เข้าไปถึงชั้นวุฒิแล้วและกฎหมายประชามตินี่แหละนะครับมันก็จะเป็นกระดุมเม็ดแรกใช่ไหมฮะเพราะมันแก้ไขรัฐนูนต้องทำประชามติก่อนนี่อาจารย์ลากไปกฎหมายประชามติผมยังไม่อยากชวนคุยนะยาวเลยนะเรื่องนี้ผมกำลังจะแถมต่ออีกนิดนึงแต่ใครก็ตามอย่าคิดว่ากฎหมายประชามติจะราบรื่นนะฮะเพราะวันนี้สัญญาณของสว.สีน้ำเงินเนี่ยทำท่าจะเบี้ยวเพราะว่าคือไปแก้ซะแบบมันไม่ใช่เสียงส่วนใหญ่แล้วอ่ะก็วันนี้ถ้าใครติดตามการอภิปรายของสว.เมื่อสัปดาห์ที่แล้วแล้วกันนะครับเรียกได้ว่าสว.สีน้ำเงินเนี่ยประสานเสียงเลยว่าไม่เอาการแก้แบบนี้คือไม่เอาแบบประเภทซอยลงมาเหลือแค่คนไปใช้สิทธิ์เท่าไหร่เอาครึ่งเดียวอย่างนี้ไม่เอาแล้วถ้าใครได้ฟังวันนั้นนะแล้วจุดยืนของสว.สีน้ำเงินเนี่ยนะครับตั้งแต่เรื่องกฎหมายประชามติจนมาถึงเมื่อวานนี้เรื่องของตรวจสอบจริยธรรมศาลรัฐธรรมนูญจนมาถึงวันนี้ที่เราคุยกันเรื่องเลือกอัยการสูงสุดแล้วก็ศาลปกครองสูงสุดอันนี้เนี่ยต้องบอกว่ามีความหมายทางการเมืองมากไหนอาจารย์ยังไงไหนขยายหน่อยสิไหนๆก็พูดถึงเรื่องนี้นะครับประเด็นที่1นะครับวันนี้เนี่ยนะครับสว.ชุดใหม่ได้แสดง power ในการกลั่นกรองบุคคลนะครับตามรัฐธรรมนูญที่ต้องเข้าไปดำรงตำแหน่งสำคัญวันนี้2ตำแหน่งเซิร์ฟๆเลยนะครับอัยการสูงสุดซึ่งโหวตผ่านไปเรียบร้อยแล้วขณะนี้เนี่ยนะครับที่เราคุยกันอยู่เนี่ยกำลังเข้าสู่การโหวตประธานศาลปกครองสูงสุดซึ่งครั้งที่แล้วเนี่ยนะครับสว.ชุดเก่าเนี่ยก็คือรีเจคไปคนนึงนะครับตอนนี้ศาลปกครองสูงสุดก็เสนอมาอีกคนนึงเพราะนั้นสิ่งที่ต้องจับตาคือว่าท่านใหม่ที่ศาลปกครองสูงสุดเสนอมาเนี่ยนะครับจะผ่านหรือไม่ผ่านนะครับหรือผ่านกี่คะแนนนะครับคนที่ไม่ผ่านกี่คะแนนอันนี้มันมีความหมายหมดเลยประเด็นที่2ที่น่าสนใจยิ่งไปกว่านั้นเมื่อวานนี้คุณต้นก็เห็นใช่ไหมมีความพยายามจะเสนอญัตติเรื่องอะไรครับตรวจสอบจริยธรรมตุลาการศาลรัฐธรรมนูญสว.สายสีน้ำเงินไม่เอาหมดเลยเลยถูกมันมี2ความหมายนะ1แสดงว่าสว.ชุดสีน้ำเงินเนี่ยนะครับเขายืนหยัดปกป้องกลไกการทำงานขององค์กรอิสระอันนี้ชัดเจนไม่เช่นนั้นญัตติก็ผ่านไปแล้วสองเนี่ยนะครับอีกความหมายหนึ่งคืออะไรเป็นการแสดง power เว้ยแสดงให้เห็นว่าสว.ชุดนี้เนี่ยนะครับคือผู้กำหนดเกมการเมืองในฐานะผู้ตั้งองค์กรอิสระอย่างแท้จริงเพราะเขาจะเป็นดาบสุดท้ายใช่ถูกไหมสสมาว่าไงเขาจะเป็นดาบสุดท้ายเรื่องนี้ก็คืออะไรรู้ไหมครับต่อไปนี้นะครับใครคิดจะเป็นกรรมการองค์กรอิสระต่อไปนี้มาหาฉันก่อนผมแนะนำให้ไปเที่ยวเมืองรองที่จังหวัดบุรีรัมย์ไม่เอาสิระบุเลยแต่ถ้าอย่างนี้นะด้วยความว่าเราอยู่ออนไลน์ครับครับแอบอิงไปเรื่องของกำนันตุ้ยได้ที่เขาประสบชัยชนะที่ราชบุรีครับ1ตัวผู้สมัครไม่ดีแน่2การเอานโยบายระดับชาติไปพูดกับครับระดับล่างจนชาวบ้านอาจจะเข้าไม่ถึง3การทำการบ้านถูกเรื่องการเรื่องใกล้ตัวผิดพลาดทางการสื่อสารครับผม4ครับผมเป็นเรื่องเกี่ยวกับสถาบันไหมผมพูดสว.ที่จะปกปักรักษาไว้เป็นเรื่องสถาบันด้วยไหมคือเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่มันเป็นวัฒนธรรมนะครับซึ่งคงอยู่คู่บ้านเมืองของเรามาเป็นระยะเวลานานดังนั้นการพูดเรื่องแบบนี้เนี่ยนะครับมันจะต้องมีเทคนิควิธีในการพูดนะครับโอเคแหละเราคิดอ่านไม่เหมือนกันมันไม่ใช่ปัญหาใช่ไหมครับแต่ถ้าวิธีในการสื่อสารเนี่ยนะครับมันสร้างความไม่สบายอกสบายใจใช่ไหมครับให้กับอีกฝั่งหนึ่งมากๆเนี่ยนะครับแน่นอนว่าไอการตีกลับเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้แต่เท่าที่ฟังนะอาจารย์ผมไม่ได้อะไรนะเขาก็ไม่มีลดลาวาสองฮะเขาก็ไม่เคยทีนี้จาก 4-5 ข้อที่ว่าบวกรวมไปถึงองค์คาพยพในสภาครับพิษณุโลกล่ะจะเป็นไงเขาบอกนั่นก็สนามเป็นสนามตายขอถามหน่อยเราจะมีการเลือกตั้งซ่อมสสพิษณุโลก15กันยายนมันจะเหมือนกับราชบุรีของกำนันตุ้ยไหมต้องบอกอย่างนี้เลยนะครับ
พิษณุโลกเนี่ยในความเป็นจริงทางการเมืองเลยนะพรรคเพื่อไทยเนี่ยเขาไม่ได้จัดทรัพยากรในการเข้าไปสู้ในสนามพิษณุโลกอย่างเต็มรูปแบบแปลกมากเอาอันที่ผมพูดตรงๆนะฮะคือพอไม่ได้จัดทรัพยากรอย่างเต็มรูปแบบเนี่ยนะครับอันนี้เราก็ต้องพูดความจริงกันนะครับว่าในเมื่อเจ้าถิ่นเก่าเขาเป็นสีส้มนะครับวันนี้สีส้มก็เป็นต่อนะครับนี่พูดกันตรงๆทำไมเขาไม่จัดดีหนึ่งประเภทหนึ่งไม่จัดทัพใหญ่ลงไปไม่ฮะคือตัวผู้สมัครเนี่ยบู้เนี่ยนะครับโดยลำพังตัวเองเนี่ยนะครับเป็นคนใช้ได้คำว่าใช้ได้คือว่าเป็นคนรุ่นใหม่มีความคิดอ่านที่ดีตัวผู้สมัครทั้งสองคนเนี่ยโดยคุณสมบัติเนี่ยนะครับต้องเรียกได้ว่าพอฟัดพอเหวี่ยงกันนะครับแต่เนื่องจากพื้นที่เก่าเนี่ยเป็นของสีส้มอยู่แล้วขณะเดียวกันเนี่ยนะครับคุณบู้เนี่ยก็ย้ายเขตมาลงข้ามเขตอีกใช่ไหมฮะเพราะนั้นแล้วถ้าพรรคเนี่ยไม่ได้ใส่ทรัพยากรมากเท่าที่ควรจะใส่นะครับก็แน่นอนว่าเขาก็ต้องโอ้โหเขาก็ต้องเสียเปรียบเอ้ยอาจารย์ถ้าอย่างนี้นะอย่างเมื่อกี้กำนันตุ้ยอาจารย์วิเคราะห์ว่าแกติดพื้นที่แกทำให้คนราชบุรีมาตลาดตั้งแต่แกเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นกำนันมาเป็นสสจนมาเป็นนายกอบจแต่นี่ข้ามเขตมานี่โอ้คือใสแหนวเลยผมต้องเรียนอย่างนี้คุณต้นใสแหนวเลยว่าจริงๆพรรคเพื่อไทยเนี่ยในความเป็นจริงนะครับเลือกตั้งซ่อมเนี่ยพรรคการเมืองเขาจะไม่ใส่ทรัพยากรเยอะเพราะการได้ส.ส.เพิ่มมาอีกคนเดียวเนี่ยมันไม่ได้มีความหมายเฮ้ยแต่มันหน้าตาอาจารย์ก็เข้าใจแต่ว่าเมื่อเทียบกับหน้าตากับสิ่งที่มันจะได้ตัวเลขในความเป็นจริงเนี่ยนะครับพรรคเขาก็คิดอีกแบบนึงเขาคิดไม่เหมือนเราเราอยู่ข้างนอกเนี่ยเราอาจจะมองว่าเออนี่เป็นหน้าตาของพรรคนะคุณจะน็อกได้นะแต่คนที่เขาอยู่ในตัวพรรคจริงๆเนี่ยเขาจะมองว่าเฮ้ยไอสิ่งที่พรรคต้องเติมทรัพยากรไปท็อปอัพเฮ้ยมันคุ้มหรือเปล่าวะเพราะของเดิมมันก็ของเขาใช่ไม่ใช่ของเราผมจะเรียนนะว่าในการเลือกตั้งส.ส.เนี่ยนะครับพรรคเนี่ยจะต้องใช้ทรัพยากรเนี่ย 90% ตัวผู้สมัครต่อยอดประมาณไม่เกิน 10% นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้ารอบนี้เนี่ยนะข้ามเขตมาใช่มั้ยฮะแล้วพรรคก็ต้องดูแล้วว่าเฮ้ยพรรคต้องไปทุ่มเททรัพยากรถึง 90% เนี่ยผมเรียนตรงๆว่ามันไม่มีพรรคไหนเขาคิดแบบนั้นคือฟันธงว่าพิษณุโลกกับไม่เหมือนราชบุรีไม่เหมือนไม่เหมือนราชบุรีนี่เขาสู้ด้วยผลงานมาตลอดไม่เหมือนแล้วผมส่งทีมไปทำโพลด้วยนะครับคือราชบุรีมันกลับข้างกับพิษณุโลกใช่ครับราชบุรีสีส้มนี่เอาคนใหม่ลงมาลงเพราะราชบุรีเนี่ยคือการเลือกตั้งท้องถิ่นนะแต่อันนี้คือการเลือกตั้งส.ส.นะครับเอาอย่างของเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยอย่างราชบุรีเนี่ยนายกอบจเนี่ยเขาจะต้องดูแลสิ่งต่างๆในการหาเสียงด้วยตัวเองอันนี้ไม่เกี่ยวกับพรรคนะครับขณะเดียวกันแต่ถ้าเลือกตั้งส้มส.ส.เนี่ยนะครับพรรคเนี่ยเขาจะเป็นเจ้ามือหลักมันเป็นระดับชาติตัวผู้สมัครก็อาจจะเติมนะครับท็อปอัพนะครับแต่รอบนี้ผมเรียนเลยว่าพรรคเพื่อไทยไม่มีใครขอโทษนะไม่มีใครจ่ายยังไม่มีทัพใหญ่เลยแต่ยังไม่มีใครลงขันเอาถ้าอย่างนี้กลายเป็นว่าต้องมองมุมกลับต้องมองมุมกลับแทนที่เราจะบอกว่าพิษณุโลกถ้าเพื่อไทยแพ้มันเสียไปถึงท่านนายกนะอุตส่าห์มารับตำแหน่งยังไม่หรอครับยังไม่หรอครับแต่ถ้าก้าวไกลโทษทีประชาชนแพ้อันนี้สิเสียหายถูกอันนี้ถูกในทางการเมืองเป็นแบบนั้นคือวันนี้เนี่ยนะครับในเขต1พิษณุโลกเนี่ยถ้าเพื่อไทยแพ้เนี่ยมันเขาเรียกว่ามันไม่เสียหายในทางการเมืองมันไม่เสียหายก็แล้วกันนะครับเพราะว่าทุกคนก็รู้จริงว่าเฮ้ยพรรคเนี่ยเขาไม่เติมทรัพยากรในการเลือกตั้งซ่อมลักษณะอย่างนี้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าพรรคประชาชนแพ้เนี่ยอันนี้ในทางการเมืองเนี่ยมันมีผลต่อความใจฟูมากกว่าเพราะว่าเพิ่งแพ้มาหมาดๆที่ราชบุรีถูกฮะใช้ชื่อพรรคด้วยถูกแล้วอันนี้มันเป็นสนามที่เป็นแชมป์เก่าไงเออใช่มั้ยครับถ้าแพ้เนี่ยนะจากใจฟูมันก็เหี่ยวใช่ไหมใจกระเจิงนะใช่ไหมใจกระเจิงอันนี้มันเป็นเรื่องจิตวิทยาธรรมดานะครับผมแค่เอาข้อเท็จจริงมาบอกว่าพรรคเพื่อไทยในรอบนี้ไปสู้ที่สนามพิษณุโลกเนี่ยต้องบอกว่าไม่ได้ใส่ทรัพยากรอันนี้ก็พูดกันตรงๆนี่แหละเอาเท่าที่เห็นนี่ก็แล้วกันครับนะถ้าอย่างนั้นมาจนถึงณขณะนี้แล้วครับครับไหลมาจนถึงตอนนี้แล้วผมถามตรงๆเลยนะครับอาจารย์อาจจะตอบแบบได้ครับไม่มีปัญหาดูแล้วดูทรงนะรัฐบาลแบบนี้หน้าตาแบบนี้ไปรอดไหมเวลาที่เหลือครบละฮะเฮ้ยจริงๆนี่มองครบเลยเหรอเอามองครบด้วยเหตุผลอยู่3เรื่องนะครับ1นะครับเราต้องแยกกันเป็น2อย่างก่อน1ในเอาผมเอาเกมการเมืองในสภาก่อนในสภาวันนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเสียงรัฐบาลน่ะล้นแน่นปากนะครับนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับเสถียรภาพในการโหวตเนี่ยไม่มีปัญหาแน่2นะครับยังไม่มีพรรคไหนอยากเลือกตั้งตอนนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็จะไม่สร้างเงื่อนไขในการที่จะทำให้นายกจะต้องไปยุบสภาหรืออะไรนะครับประเด็นที่3เนี่ยต้องเรียนคุณต้นเลยนะครับว่า
ไม่เคยมีประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่นายกไปเสียเก้าอี้ในการอภิปรายไม่ไว้วางใจไม่มีนะครับมีแต่ตั้งท่าปั๊บชิงยุบก่อนเลยก็ชิงยุบสภาหรือจะปรับครม.อะไรก็ว่าไปแต่ไม่มีนายกนอกคาสภาถูกถูกอันนี้คือการเมืองในระบบใช่ใช่ต่อไปการเมืองนอกระบบนะครับแน่นอนครับนิติสงครามนะครับนักรบนักร้องเนี่ยเขาก็ระดมตามหน้าที่เขาผมอธิบายให้ข้อมูลนิดเดียวฝ่ายแค้นเนี่ยประกอบด้วยใครบ้าง1ลุงบ้านในป่าใช่ไหมครับ2คนเคยรักอย่าไปพลาดเยอะนะคนเคยรักคุณเคยรักอาจจะเป็นท่านเสรีพิสุทธิ์อาจจะเป็นคุณหญิงสุดารัตน์บอกว่าอย่าพลาดเยอะไม่เป็นไรนะครับคนเคยรัก3ก็พวกอะไรมิตรรักประชาธิปัตย์พวกเอพวก FC คุณชวนคุณอภิสิทธิ์อันนี้กลายเป็นแนวร่วมมือกันแล้วก็4ก็คืออะไรครับพวกอะไรครับ FC ลุงตู่ที่ผิดหวังจากรวมไทยสร้างชาติไปร่วมรัฐบาลเพราะนั้นปีกลุ่มนี้ผมเรียกว่าฝ่ายแค้นเกมของฝ่ายแค้นจะเล่นได้2อย่างนะครับที่พวกเราคุ้นเคยกันนะครับเกมที่1ก็คือการเมืองบนท้องถนนลงถนนฮะซึ่งอันนี้ผมตัดออกเลยเพราะพูดตรงๆนะยังไม่เห็นเจ้ามือจ่ายตังค์นะครับอันนี้จบไปก่อนอันที่2คือนิติสงครามผมจะบอกว่าแน่นอนว่าวันนี้นะครับนิติสงครามในบรรดาฝ่ายแค้นน่ะมีอยู่2กลุ่มแหละที่เขาแสดงให้เห็นแล้วว่าเขามีฝีมือจริง1คือกลุ่มคนบ้านในป่ากรณี40สว.สอยคุณเศรษฐาเอาอีกแล้วคุณเนี่ยไปพาดพิงเขาอีกไม่เป็นไร2ท่านเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทอันนี้สอยสสมาแล้ว2คนไม่เอ่ยชื่อสสนะครับคราวนี้ก็ต้องมาดูว่านายใหญ่เขาก็ผมพูดคุณต้นตรงๆนะเขาก็มีมือมีตีนเกมลักษณะนะครับเกมลักษณะที่5ต่อ4กรณีคุณเศรษฐาจำได้ไหมในศาลรัฐธรรมนูญเกมนี้เมื่อ20กว่าปีก่อนคุณต้นคุ้นๆไหมคุ้น8ต่อ7กรณีอะไรบกพร่องโดยสุจริตผมจะบอกว่าเกมแบบนี้นายใหญ่เขาคิดก็เชี่ยวชาญเป็นเหมือนกันเขาคิดเป็นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะครับผมถึงบอกว่านิติสงครามในครั้งนี้เนี่ยนายใหญ่จะไม่กาดตกเหมือนกรณีคุณเศรษฐาครบเทอมครบเทอมสุดท้ายต้องกลับไปที่กำนันตุ้ยอีกชัยชนะของกำนันตุ้ยซึ่งหลายคนให้ความสนใจมันการเป็นการเมืองที่หลายคนให้ความสนใจเลยในระดับท้องถิ่นครับประชาชนจะได้เกิดสักที่ไหมเอานี่พักประชาชนเอาอย่างนี้นะผมสั้นๆผมเชื่อว่าณจังหวัดที่เหลืออยู่นะผมมั่นใจว่าน่าจะได้เกิดอย่างน้อย2ที่เฮ้ยอย่างน้อย2ที่เดี๋ยวชุมพรไม่มีตัวลงยโสธรไม่มีตัวลง2ที่ที่ไหนบ้างจะชี้เอา3ที่ที่ไหนที่ไหนเอาฟันธงหนึ่งนะภูเก็ตอันนี้ชัดเจนเพราะอะไรเพราะลักษณะก็ใกล้เคียงกรุงเทพมีสสสองก็คือเชียงใหม่เชียงใหม่เพราะสสใช่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 นายใหญ่สามหลายคนคาดไม่ถึงแต่จะเจอลูกขยันของทนายแห้วคันนี้สอนนะครับอุดรธานีสามจังหวัดนี้จับตาดูภูเก็ตเชียงใหม่อุดรธานีเพราะฉะนั้นถ้าในมุมกลับกันถ้าสามจังหวัดนี้อยากจะชนะพรรคประชาชนใช่คุณก็ต้องทำให้เหมือนนายกตุ้ยนั่นก็ต้องไปทำกันแล้วสามจังหวัดนี้มันมีความหมายมากนะทำไมผมถึงเอาสามจังหวัดนี้รู้ไหมเชียงใหม่คือบ้านเกิดนายใหญ่อันที่เนี่ยบอกว่าเสียหน้าแล้วเมื่อกี้บอกสสพิษณุโลกไม่เสียหน้านายใหญ่เสียหน้านายใหญ่เสียหน้า2ใครครับอุดรธานีเมืองหลวงเสื้อแดงเสื้อแดงไม่ต้องพูดเยอะ3จังหวัดภูเก็ตเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นของนะครับมันจะถ้าสีส้มชนะที่นี่ได้มันจะนำไปสู่อะไรวะมันจะนำไปสู่การยกระดับข้อเรียกร้องเข้าใจไปสู่การเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดโอ้โดยใช้มูภูเก็ตเป็นโมเดลภูมิศาสตร์ของก็เป็นใช่แล้วผมกล้าพูดนะถ้าการยกระดับไปถึงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดนะแม้กระทั่งกำนันตุ้ยก็เชียร์พี่ตุ้ยผมก็เชียร์เพราะวันหน้าพี่ตุ้ยผมนะครับอาจจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราส่องการเมืองตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจากกำนันตุ้ยชัยชนะที่ราชบุรีมาจนถึงระดับชาติครับเอาพูดตรงๆเลยนะครับสรุปง่ายๆถ้า คุณมีผลงานครับเหมือนกำนันตุ้ยถูกเหมือนกับสสหลายๆคนครับคุณไม่ต้องกลัวถูกแต่ถ้าคุณไม่มีผลงานผมเสริมนิดนึงนะเมื่อกี้เนี่ยตอนที่กำนันตุ้ยพูดเรื่องคะแนนเพิ่มมาแสนคะแนนนะผมดีใจมากเลยนะเพราะอะไรวะคะแนนพวกนี้นะครับนั่งมองในมุมชาวบ้านนะมันก็จะทำให้กำนันตุ้ยเนี่ยจะต้องขยันเพิ่มมากขึ้นใช่เหมือนมีดปักหลังก็ไม่พูดจริงเมื่อกี้ถามบอกวันนี้กำพี่ตุ้ยของผมไม่มีทางอื่นครับขยันทำงานแบบ7-11ครับ7 11
ของเดิมแกเซเว่นแล้วตอนนี้ต้องเซเว่นหนักกว่าด้วยใช่ต้องสามกะเพราะว่าเขาจิ้มหลังอยู่ตลอดอะห้ามมาควงกันคนละ8ชั่วโมงยืนอยู่หน้าเคาน์เตอร์คนเดียวทั้งวันและมันจะเป็นแบบนี้ทั่วประเทศถูกต้องอันนี้คือมุมดีนะอันนี้คือประโยชน์ของประชาชนแล้วก็ที่ราชบุรีเนี่ยนะครับคะแนนที่เขาเพิ่มมาแสนหนึ่งเนี่ยนะครับอันเนี้ยผมเชื่อว่ากำนันตุ้ยในฐานะเป็นคู่แข่งขันนะพี่ตุ้ยนะก็ต้องพยายามที่จะต้องอะไรครับทำคะแนนหนีห่างการทำคะแนนหนีห่างมันทำได้ทางเดียวแหละคืออะไรครับสร้างผลงานซึ่งอันนี้มันเป็นประโยชน์ของชาวบ้านครับนะครับนะครับอ่ะนี่ก็คือผลพวงจากการเลือกตั้งนายกอบจที่จังหวัดราชบุรีและสารพัดสารพันเราเคลียร์แล้วจะเป็นเรื่อง200จะเป็นเรื่องอะไรแล้วก็ชัยชนะของกำนันตุ้ยที่บอกว่าแลกมาด้วยการทำงานและมันจะส่งผลไปถึงจังหวัดต่างๆทั่วประเทศคุณต้องทำให้ได้เหมือนกับเขาถูกต้องถ้าคุณอยากเป็นผู้ชนะใช่นะวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับครับสวัสดีครับคุณครับคุณผู้ชมครับและผมอาจารย์ธนพรแล้วก็นายกตุ้ยนะครับกำนันตุ้ยวิวัฒนิติกาญจนาที่ได้กลับไปก่อนนี่ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วกลับมาพบกับเรื่องนี้ต้องเคลียร์ได้ทั้งทางJKN Top News 18และทางออนไลน์แบบนี้นะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์และเราจะมีรายการวันเสาร์ด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณนะอีกทีและลาคุณผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ